ทายเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่ชื่นชมกันมาเยอะมากๆขนาดนี้มันทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นเพื่อนคอยจัดแจงทุกอย่างให้หมดเลยเรื่องฝึกงานต่างๆนานาถ้าไม่ได้เพื่อนทุกคนก็คงจะดรอปเรียนไปเลยคุณผู้ชมยังจำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่หาดวรรณภาบางแสนจังหวัดชลบุรีได้ไหมคะเมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะกรณีที่มีหญิงสาวที่มาเที่ยวกับเพื่อนแล้วไปถ่ายรูปบนจุดชมวิวริมทะเลหาดวรรณภาบางแสนซึ่งเป็นลานอาคารเก่าที่รื้อไปแล้วเหลือแต่เสาและลานปูนแต่เกิดเหตุไม่คาดคิดคานปูนถล่มทำให้ซากปูนทับขาของหญิงสาวอยู่ในน้ำทะเลโดยกลุ่มกู้ภัยและชาวบ้านเนี่ยก็มาช่วยการเอาเศษปูนออกแล้วก็เร่งนำตัวหญิงสาวรายดังกล่าวนั้นส่งโรงพยาบาลและเมื่อไม่นานมานี้ใน TikTok ก็ได้แชร์คลิปของเธอค่ะหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเธอโดนตัดขาไปหนึ่งข้างจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นแต่เธอกลับเข้มแข็งเอามากๆเลยค่ะมาอัดคลิปใน TikTok ร่วมกับเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าหัวใจเธอแกร่งมากชาวเน็ตบางคนถึงขนาดบอกว่าจะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอแต่กลับกลายเป็นว่าได้รับกำลังใจจากเธอแทนล่าสุดหลังจากที่คลิปของเธอเป็นไวรัลอยู่หลายคลิปนะคะเธอก็ได้ออกมาอัดคลิปขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้เธอรวมไปถึงเพื่อนๆของเธอที่ช่วยกันเข็นรถเข็นพาเธอไปเรียนโดยที่ไม่ต้องดรอปเรียนเพื่อนๆดูแลเธอดีมากๆแล้วก็ขอบคุณแทนเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่ชื่นชมกันมาเยอะมากๆขนาดนี้มันทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นและเพื่อนๆเราก็มีความสุขมากขึ้นที่จะดูแลเราเพราะว่าตอนแรกเนี่ยครอบครัวเราไม่มั่นใจเลยว่าไปมอแล้วจะมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตไหมซึ่งเมื่อวานเนี้ยครอบครัวเรามั่นใจแล้วว่าเพื่อนๆดูแลเราได้แล้วเราก็บอกเพื่อนๆทุกคนแล้วว่าดูแลครูไปหน่อยนะเรียนปี4เนี่ยมันแค่3เดือนอีกเทอมนึงก็ฝึกงานแล้วขอเป็นภาระพวกมึง3เดือนซึ่งเพื่อนๆทุกคนแบบบอกว่าไม่เป็นไรรวมถึงตอนที่ประสบอุบัติเหตุด้วยตอนนั้นแบบเพื่อนคอยจัดแจงทุกอย่างให้หมดเลยเรื่องฝึกงานต่างๆนานาถ้าไม่ได้เพื่อนทุกคนก็คงจะดรอปเรียนไปเลยซึ่งตอนนี้เราได้ไปเรียนปี4แบบเต็มๆแล้วแบบทุกวันซึ่งเราก็ดีใจมากที่มีเพื่อนดีๆแบบนี้แล้วก็รวมถึงครอบครัวดีๆแบบนี้เรามาขอบคุณทุกคนแทนครอบครัวและเพื่อนๆของเราค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ